เจ้าสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมป่านนท์จากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนี่ครับรวมพลสิทธิ์ขั้นสูง 100% รับชุดที่ยังไม่มีทันทีเยนโดตอนนี้ GM ก็เอามาแล้วนะครับไอภารกิจย้อนเวลาที่ว่าย้อนเวลากลับไปซื้อสิทธิ์ขั้นสูงนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาเป็นสิทธิ์ขั้นสูงโยเขามาเป็นแบบว่าลัคกี้รอยัลนะครับก็คือเอามาให้ทุกคนเสียตังกันอีกแล้วครับท่านเอ้ยบอกแล้วช่วงนี้เขามีการหิวกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่านอกจากเกลือแล้วยังมีแนวก็รับหมดแล้วนี่ว่าทำไมข้อความยังขึ้นนั่นอยู่เดี๋ยวพี่ขอรับสมาชิกใหม่แป๊บนึงครับนะวะมาชื่อสมาชิกกล่องข้อความมีคนขอเข้า2คนรับหมดเลยแล้วก็บินสมาชิกเก่าครับเนื่องจากว่ารับสมาชิกใหม่แล้วกดของแคนกับไอ้นี่ไม่ออน2วันนะครับกดของแคนพี่คือถ้าไม่ออน2วันพี่บินนะครับเพราะว่าพี่ต้องการคนช่วยเล่นทัวร์นาเมนต์วันศุกร์เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเล่นทัวร์นาเมนต์วันศุกร์เราจะไม่ได้ของนะครับคือถ้าคิดจะอยู่แคนพี่น้องพยายามเล่นนะครับไม่เล่นทั้งวันก็ได้ครับน้องเข้ามาเล่นแค่ตาเดียวก็พอครับขอแค่เข้าเล่นครับพี่ขอแค่ยอดเล่นถ้าน้องไม่เข้าเล่นแล้วมันขึ้นมาน้องไม่ออนนะครับ2วันขึ้นไปพี่บินครับเป็นกฎนะถือว่าเราเข้าใจกันกฎพี่มีนิดเดียวไม่มีเยอะมาครับว่าได้เรื่องกันต่อครับมานี่1999นะครับก็คือเป็นยอดเงินนะครับดูรางวัลกันได้ครับนี่ตึ๊ดชุดราชานะครับชุดน่าจะเป็นชุดของที่1ของซีซั่น4นะครับชุดนี้แยกส่วนไม่ได้นะครับชุดนี้คือแบบนี่ชุดราชาชุดราชินีนะครับก็คือเป็นชุดที่แยกส่วนไม่ได้ครับ 1,000 รอยัลนี่คือ 1,999 รอยัลเนี่ยเราได้แน่นอนครับชุดแร่1ชุดแต่จะได้แค่ชุดเดียวนะครับก็คือเหมือนซื้อชุดอะง่ายๆแล้วสุ่มว่าเราจะได้ชุดไหนในสิทธิ์ขั้นสูงที่เราอยากได้นะครับส่วนนี้อันนี้แยกส่วนได้ครับเป็นหน้ากากไปอะไรอย่างนี้ถ้าได้ชุดนี้มาครับชุดของซีซั่นอาทิตย์อุทัยนะครับชุดนี้ซีซั่นเกมมิ่งนะจ๊ะเอ้ยชุดนี้ครับเป็นชุดเกมมิ่งเหมือนกันครับส่วนนี้เป็นซีซั่นโจรสลัดครับแยกส่วนได้เหมือนกันนะครับมีความสวยงามแค่ไหนหูหมวกก็สวยอยู่นะครับพี่ว่าสวยดีนี่ก็สุดโจรสลัดผู้ชายนะครับนี่ชุดนี้ที่พี่เคยอยากได้แอดโดหน้ากากว้าสวยนะพี่ชอบชุดนี้เป็นชุดกิโมโนคือแบบตอนแรกพี่นึกว่าเขาจะมาขายว่าเป็นสิทธิ์ขั้นสูงให้เราแบบว่าเลือกว่าจะเติมสิทธิ์ขั้นสูงอันไหนนะแต่กลายเป็นว่าเขามาขายเป็นแบบนี้แทนนะครับก็คือเอามาขายเป็นแบบว่าสุ่มว่าเราจะได้ชุดไหนแทนเออไอ้นี่เฉยๆนี่ครับไปนะครับไม่หลับไม่นอนอยู่ว่า6โมงเช้ามาตื่นเชิญพี่ทันด้วยส่วนนี้ชุดนี้นะครับเป็นชุดของน่าจะซีซั่นที่3นะครับถ้าพี่จำไม่ผิดเป็นซีซั่นของคนปลาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ซีซั่นที่3นะครับแล้วก็นี่ครับซีซั่นที่2ครับอันนี้ซีซั่นที่2นะมีผ้าปิดปากนะครับแต่ว่าเนี้ยผ้าปิดปากมันจะติดอยู่กับเสื้อนะมันแยกไม่ได้เห็นป่ะถ้าใครอยากได้ผ้าปิดปากเนี่ยต้องลุ้นให้ได้ซีซั่นซีซั่นไหนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาขายอย่างนั้นปกติผ้าปิดปากที่เราอยากได้กันที่เป็นของแรมอยู่ซีซั่นราชานะครับราชาราชินีซีซั่นที่4แต่ว่ามันอยู่แบบว่ามันไม่อยู่ในชุดอะมันเป็นอยู่แจกเฉยแล้วก็ที่พี่อยากได้จากซีซั่นนี้จริงๆก็คือสเก็ตบอร์ดที่เป็นดาบนะครับซึ่งGM ไม่ได้เอามาขายอย่างนั้น GM เอามาแค่GM เอามาแค่ว่าเป็นชุดให้เราสุ่มนะครับ 1,999 เพนนะครับสำหรับใครที่อยากลุ้นของแรหรือว่าชุดแรนะครับก็สามารถกดกันได้นะครับก็คือว่ากดลองสุ่มดูได้นะครับก็คือใครอยากได้ก็สุ่มแต่พี่ไม่อยากได้นะครับพี่ไม่สุ่มดีกว่าเพราะว่าพี่อยากได้สเก็ตบอร์ดมากกว่านะครับส่วนถามว่าพี่เล่นนานไหมซีฟายนี่หนึ่งพี่กดผิดไอ้อย่าไปกดผิดคิดนะยังไงดีมึงออกไปทางนู้นดิเรื่องในตบอัดคลิปเอาไปก่อนครับนี่พี่เล่นตั้งแต่นี่ครับ
เล่นตั้งแต่ซีซั่นฟันเฟืองเนี่ยซื้อสิทธิ์ตั้งแต่ซีซั่นนั้นพี่เข้ามาเล่นแล้วพี่ก็ซื้อเลยสิทธิ์นี้แล้วก็ซื้อหุ่นยนต์ต่อซีซั่นหุ่นยนต์ซีซั่นนักกู้ระเบิดซีซั่นในนี่อีบซีซั่นมังกรมีซีซั่นเสือที่พี่มีซื้อนะครับเพราะว่าพี่ว่าชุดมันก็เหมือนเดิมอะครับมันไม่เหมือนแบบช่วงซีซั่นแรกๆอะเดี๋ยวพี่ดูนี่นะวะที่มันจะแปลกจากซีซั่นอื่นเลยก็คือกระเป๋าซีซั่นแรกจะเป็นกระเป๋านี้ลูกควังข่าวเนี่ยซีซั่นที่2นี่จะเป็นกระเป๋าเมื่อก่อนซีซั่นที่2มาอะไรวะเออซีซั่นที่2มันหุ่นยนต์นี่กระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้ที่ทุกซีซั่นจะมีไม่เหมือนกันคือกระเป๋านะซีซั่นนี่นักระเพอนักดักกู้ระเบิดก็จะเป็นกระเป๋านี้ซีซั่นอียิปต์ก็จะเป็นกระเป๋าแมวเห็นปะซึ่งกระเป๋าพี่มีเยอะมากซึ่งปกติพี่ก็ไม่ค่อยได้ใส่อะไรอยู่แล้วไงไอ้นี่ซีซั่นมังกรลืมไปนี่พี่ก็เลยว่าพี่ไม่อยากได้กระเป๋าแต่ซีซั่นอื่นๆเมื่อก่อนพี่อยากได้กระเป๋ากระต่ายพี่ก็ได้แล้วแต่การส่งครั้งเดียวแล้วตั๋วฟรีด้วยแต่กระเป๋าที่พี่อยากได้จริงๆคือกระเป๋านี้แล้วพี่ก็ได้แล้วจากการซื้อนะครับส่วนกล่องโลจายของซีซั่นแต่ซีซั่นมันก็มันเหมือนกันอ่ะอันนี้ไม่ใช่กล่องโลจายของซีซั่นนะครับซีซั่นอีกาที่ว่าเป็นลูกฟันเฟืองไม่มีกล่องลงใจนะครับมามีตอนซีซั่นหุ่นยนต์ก็คือกล่องนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีกล่องลงใจมาตลอดเลยก็คือกู้ระเบิดอียิปต์มังกรนั่นแหละร่มชูชีพนี่มีทุกซีซั่นสเก็ตบอร์ดก็ของซีซั่น1ก็จะเป็นอย่างนี้ซีซั่น1เนี่ยซีซั่น2นี่ก็หุ่นยนต์พอมาซีซั่นอียิปต์ซีซั่นนี่อะไรวะนักกู้ระเบิดแต่คือทุกซีซั่นมันจะเป็นเนี่ยซีซั่นมังกรมันจะเป็นสเก็ตบอร์ดธรรมดาหมดเลยไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซีซั่นที่ว่าของไอ้เนี่ยที่พี่อยากได้นะซีซั่นที่ว่าเป็นพระราชาซีซั่นที่4อ่ะมันเป็นดาบสเก็ตบอร์ดเป็นดาบนะครับซึ่งพี่อยากได้มาพี่อยากได้ดาบสเก็ตบอร์ดที่เป็นดาบมันเท่ดีพี่ว่างั้นส่วนนี้ก็สกินปืนพี่เฉยไม่มีอะไรมากมายถาวรไม่ค่อยมีครับหลักๆจะมีระเบิดแล้วก็มีฟาร์มาลูน่าไว้เล่นถาวรนอกนั้นก็ส่วนซองฮิมานี่โอเคนะครับในเรื่องความแรงเนี่ยอาจจะความแม่นยำมันเยอะมากคือถ้ายิงใกล้ๆตัวเนี่ยค่อนข้างล็อกเดี๋ยวไว้ข้อหลังพี่มารีวิวให้ดูนะซองฮิมาพี่มีคลิปนึงพี่บวกกับซองไฟมา2คนซองไฟ2พี่ซองฮิมะแค่คนเดียวพี่เก็บซองไฟไปได้2คนแล้วพี่ก็โดน MP40 รูดพอดีพี่ทะลึ่งไปลง14พี่อยากบวกเฉยๆพี่ก็เลยสู้ไม่ไหวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีซั่นแต่ละซีซั่นแล้วก็ชุดก็อยากให้ดูว่าชุดที่พี่มีในซีซั่นเป็นยังไงพี่เริ่มเก็บมาตั้งแต่ซีซั่น1อย่างเอาที่ชุดนี้ดีกว่านี่ชุดผู้ชายนี่คือชุดซีซั่นไม่ใช่พี่เก็บมาตั้งแต่ซีซั่นฟันเฟืองน่าจะเป็นซีซั่นที่7ก็นี่คือชุดผู้ชายของซีซั่นฟันเฟืองนะครับแล้วก็ต่อไปก็ซีซั่นยนต์นี่ก็ชุดนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ซีซั่นกู้ระเบิดแล้วกู้ระเบิดแล้วก็อียิปต์นี่ชุดผู้ชายแต่พี่ไม่ค่อยได้ใส่เลยชุดผู้ชายแต่ละซีซั่นพี่ว่ามันไม่ค่อยสวยปกติพี่เล่นตัวผู้หญิงแต่พี่ชอบซีซั่นมังกรน่ะชุดผู้ชายมันสวยดีพี่ว่าแล้วก็ซีซั่นหุ่นยนต์น่ะชุดผู้ชายสวยต่อไปครับเปลี่ยนเป็นตัวละครหญิงมั่งนั่งหลักๆจะเล่นเคลลี่อยู่เป็นซะส่วนใหญ่เลยนี่เอาชุดผู้หญิงก็นี่ครับซีซั่น1ชอบนะตอนแรกชอบอยู่ชุดนี้มีปากเป็นอีกาด้วยซีซั่น2นี่ชอบเลยเพราะว่ามันสวยแต่มันไม่มีนี่นะไม่มีปากอีกาเนี่ยเอาผิดอันนี่ครับซีซั่น1ตับปกติซีซั่น1พี่จะมาเพิ่มไงนี่แว่นมันจะให้ดูเท่หน่อยใส่แว่นแต่งเอาแล้วก็ซีซั่น2ก็อันนี้เหมือนนักแข่งฟอร์มูล่า1เลยเห็นป่ะ
ส่วนซีซั่น3ก็จะเป็นอันนี้ยีบเลยครับออกแนวว่ารูปทรงก็เหมือนยีบยกเว้นหมวกอะพี่ว่าหมวกมันดูแบบเหมือนพวกตีจราจรตีม็อบไปหน่อยส่วนซีซั่นมังกรนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องพูดถึงครับสวยพี่ว่าสวยนะมีเขาด้วยแบบว่ามีหางอีตาหักซึ่งค่อนข้างสวยงามพี่ชอบมากเลยสำหรับซีซั่นนี้น่าจะจบที่ซีซั่นมังกรแล้วเพราะว่าซีซั่นปัจจุบันที่เป็นเสือพี่ไม่ได้ซื้อซีซั่นปัจจุบันก็คือพี่พาไปดูเสือไหนดูสกิปบอร์ดสิมันธรรมดาไปไม่ค่อยอยากได้นี่เสือแบทกระเป๋าก็โอเคนะสวยดีแต่ว่าก็ยังว่าพี่ไม่ได้ใส่กระเป๋าไหนแล้วพี่ก็เลยไม่รู้พี่จะเอามาทำไมนี่ก็เหมือนกันในชุดเสือสำหรับแต่ซีซั่นก็ถือว่าโอเคนะครับก็อยู่ราวนี้โอเคอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคนะส่วนกิจกรรมไฮสคูลนี่ไม่รู้ที่เอ็มแก้นะครับตอนแรกมันบั๊กมันเข้าไม่ได้เอาเข้าได้ละครับกิจกรรมคิวเฮ้ยจบแล้วคือยอดไลค์อ่ะพี่ไม่เข้าใจพอเริ่มกิจกรรมแล้วทำไมน้องๆงกกันจังวะคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอ่ะถ้าเราเล่นชนะเรายิงได้เยอะๆจะมีคนกดไลค์ให้ไอ้เมื่อก่อนถ้าเราเล่นเก่งๆใช่ไหมครับเราจะมีคนกดไลค์ให้เราแต่พอมีภารกิจนี้มาเชื่อไหมพี่ยิงหมดแมปจนได้ที่หนึ่งมันก็ไม่มีใครกดไลค์ให้คือแบบว่ามันกลัวจะได้ของกันไงวะคือพี่อยากได้แค่5ไลค์เพื่อเอากล่องเนี้ยไอ้กล่องสุ่มแองเจิลกับเดวิลเนี่ยพี่อยากได้ชุดแองเจิลคือแบบบางทียิงหมดแมปมันก็ไม่ให้มันไม่ยอมกดไลค์ให้กันคือน้องอย่างงกไลค์กันมากนะครับจริงๆกดไลค์ไม่เสียตังค์นะน้องกดให้เขาหน่อยก็ได้พี่ยังกดให้ทุกคนเลยคือแบบว่าส่วนอันนี้นะครับยังรับรุ่นน้องอยู่นะรุ่นน้องก็คือไอ้ตรงนี้พี่จะมาอธิบายนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเป็นรุ่นน้องได้ที่เราจะเชิญอ่ะเขาต้องมีเลเวลไม่ถึง30นะเราถึงจะเชิญเขามาเป็นรุ่นน้องเราได้เราถึงจะได้รางวัลตรงนี้นะครับแล้วรุ่นน้องที่เลเวลไม่ถึง30นะครับถ้ามีรุ่นพี่แล้วมาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่จบครับถ้ามีเลเวลไม่ถึง30นะครับถ้าน้องมีเลเวลไม่ถึง30นะน้องจะได้นี่ครับน้องจะได้เพชร100เม็ดนะซึ่งอันนั้นต้องเข้าตัวไก่พี่ถึงจะให้ดูได้นะครับก็คือว่าถ้าเราถึง30แล้วเราจะได้เพชร100เม็ดนะครับที่เขาชอบถามกันในเฟซว่าเอาเพชรมาจากไหน100เม็ดอะไรเงี้ยครับก็คือทำภารกิจรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่มาให้ดูว่าซีซั่นมาแล้วแล้วก็ซีซั่นแต่ละซีซั่นมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่อาจจะยังไม่เล่นตัวนี้นะพี่จะปั้นตัวไก่นะครับอีก2ตัวให้เป็นฮีโร่อีกนะครับซึ่งตัวไก่พี่เป็นสายฟรีเดี๋ยวไว้พี่จะทำคลิปบอกอีกทีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ